ฮ้ยแฮ่ตอนนี้นะคะเราอยู่ในห้องน้ำไม่ได้กำลังขี้อยู่นะเห็นนั่งงี้เป็นเก้าอี้นะครับไม่ใช่โถส้วมวิดีโอเขาก็อยากทำคลิปนี้มาหลายวันแล้วแล้วก็เพิ่งได้ทำการเราจะทำคลิปแปลงโฉมพี่เลโอเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นพี่เลโอแบบมีหนวดเพราะช่วงนี้เห็นก็จะตกใจบางคนก็จะแบบโกนเถอะบางคนก็เฮ้ยเท่จังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวอีก 2-3 วันต้องไปทำงานแล้วพี่เลโอก็จะไม่มีหนวดแล้วใช่ก็คือยังไงจะต้องโกนหนวดอยู่ดีแต่ว่าก่อนที่จะโกนหนวดแบบเกลี้ยงเกลาเลยเนี่ยก็อยากจะมาทดลองอะไรเล่นๆหน่อยนะครับโดยที่วันนี้เดี๋ยวจะให้ชาช่านะครับซึ่งไม่เคยโกนหนวดผู้ชายมาก่อนในชีวิตใช่สิเป็นคนโกนให้โดยที่จะมีโจทย์ให้ด้วยยากมากอ่ะโกนหนวดตามคนดังว้าวคือแค่โกนธรรมดาก็ยากแล้วขนาดพี่โลโกนตัวเองยังบาดเลยอ่ะถ้าโกนก็น่าจะบาดนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคนแรกนะคะคนแรกนะคะเรารักมากแล้วเราเพิ่งดูซีรีส์เขาจบไปไม่มีเขาแล้วเราเหงามากนะคะเราก็เลยเลือกเขามานี่คนแรกนะครับเป็นนี่เดี๋ยวเราเพิ่งให้ดูชัดๆด้วยเป็นโปรเฟสเซอร์นะครับจากซีรีส์เรื่อง Money Heist ใช่ค่ะชอบมากรักมากโดยที่ทรงหนวดของโปรเฟสเซอร์เขาก็จริงๆก็ทรงประมาณอย่างนี้แหละนะความยาวอาจจะต้องเอาตรงนี้ออกนิดหน่อยเหรอใช่แต่ว่าเขามีตรงนี้แต่พี่โลไม่ไม่ไม่เขาต้องเอาตรงนี้ออกด้วยนี่ไงเห็นไหมเขาไม่มีตรงนี้ใช่ยากมากเลยอ่ะเขาจะต้องเอาตรงนี้ออกเขาต้องชอบแทนได้ไหมเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆก่อนเริ่มโกนแล้วกันว่าหนวดที่มีอยู่เป็นยังไงและที่เห็นไปนะครับนี่ก็คือหนวดที่ไม่ได้โกนประมาณสักเดือนกว่าๆที่ไม่ได้ทำงานเลยนะครับยาวสุดเท่าที่เคยเห็นนะคะในชีวิตไม่เคยยาวขนาดนี้ไปเที่ยวแบบ2อาทิตย์มันก็ยาวแต่มันไม่ยาวขนาดนี้อันนี้คือยาวแบบยาวออกมา นะอ่ะมาคนแรกมาลงมือกันเลยเดี๋ยวก่อนพี่ต้องสอนช่างโกนก่อนไม่ต้องสอนหรอตอนนี้นะคะก็ขอซ้อมโกนขนแฝดตัวเองก่อนเพราะว่าร้านรวงปิดนะคะเราก็จะขนฟูนะคะไม่ได้ไปทำเลเซอร์อ่ะคนแรกยังไงโปรเฟสเซอร์ว้ายว้ายหุ้ยแข็งมากอ่ะมันโดนเยอะเลยมันเกี่ยวอ่ะยากมากเลยพี่เฮ้ยโอ้ยตอนนี้นะคะเราได้โปรเฟสเซอร์แล้วแต่ว่ายังไม่เหมือนโปรเฟสเซอร์นะคะโปรเฟสเซอร์เท่นะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำผมให้เป็นเหมือนโปรเฟสเซอร์จะมีการแบบว่าหนีบให้มันเป็นจงอยนะคะหนีบเป็นแบบบ้างระจันบ้างระจันยูอะไรโปรเฟสเซอร์เขาจะแบบว่าเป็นก้อนๆขึ้นมาช่วยด้วยแว่นแทนนะคะในเมื่อผมมันยากเกินไปแล้วเราก็ไม่มีความสามารถเป็นช่างผมโอลาเช้าเวลาเช้าเวลาเช้าเช้าเช้าเฮ้ยไม่ไหวเพื่อเสื้อได้ถือว่าประสบความสำเร็จไหมไม่ไม่ทำไมอ่ะเขาจะเท่โอเคเรียบร้อยคนแรกโปรเฟสเซอร์ผ่านไปนะครับยากมากเลยหนวดมันแข็งอ่ะมันเอาออกยากมากอ่ะโอเคคนต่อไปนะครับที่เราจะมาทำนะทรงหนวดก็คือทรงของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ไอรอนแมนหรือว่าไอรอนแมนนั่นเองนี่นะฮะหนวดเป็นเอกลักษณ์มากเขาจะมีแบบหนวดเขาก็คือตรงนี้แล้วมีตรงนี้หน่อยนึงแล้วตรงนี้ไว้ถึงตรงนี้ก็ยังมีก็แสดงว่าจะต้องเอาตรงนี้ออกหมดเลยแล้วก็ตรงนี้ออกหมดแล้วก็ทำให้ไอเนี้ยกลายเป็นแบบเนี่ยเอาข้างจมูกออกเอาบนเนี่ยเอาที่ติดกับปากแล้วจมูกออกให้มันมีลอง space ตอนนี้นะคะพี่เดลก็กำลังจะทำให้ขนนุ่มลงเพราะขนแข็งเกินไปเซอร์ตัวอย่างไรเดี๋ยวหนวดแหว่งเราก็ต้องมีตรงนี้นิดนึงสนุกอ่ะเฮ้ย ให้ซูมให้ดูขนเต็มเลยทุกคนข้างหลังก่อน
หน้าใสเลยว้าวคือมันผอมจังเลยของโรเบิร์ตมันหนามากโอเคไอ้นี่ผอมเป็นไอ้นี่เลยพี่มีอยู่แค่นี้อ่ะมันต้องให้ต่อไม่เป็นไรได้อยู่เอ้ยเหมือนอยู่นะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอย่าเพิ่งนะนี่ตอนนี้โกนหนวดเสร็จแล้วเป็นทรงโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ต้องถือเสื้อแบบนี้ด้วยเฮ้ยแต่ว่าเขาแบบคนเนียบมากเลยนะยูเขาเป็นแบบว่าเจ้าของบริษัทที่แบบรวยเขาจะมาเป็นอีเพิร์แบบเพิร์ไม่ได้มันไม่ได้เป็นสองข้างเขาแสกขึ้นไปตรงๆใช่อยู่เขากดไว้ผมที่หนักเหรอไม่รู้ ได้ไหมเป็นเหมือนแมสเตอร์พีซที่ห้ามแบบขยับอ่ะนี่ไงต้องทำหน้าแบบจริงแบบโอเคจะขึ้นรูปให้นะคะหนึ่งสองปิ้งได้อยู่นะแต่ผมแบบเคยได้อยู่ใช่รู้สึกว่าใช่ไม่ทำงานเป็นคนตัดหนวดต่อจากช่างสักได้ไหมไม่รู้โอเคต่อไปนะครับยินดีที่ไม่รู้จักจะเป็นแว่นพอดีเลยแว่นโปรเฟสเซอร์ร่วมใช้แล้วก็ผมก็ใกล้เคียงนะรูปต่อไปนะครับจะเป็นรูปของพี่แหวนแหลมของพี่แหลมพี่แหวนที่ติดมาพี่แหลม25 flowers นะครับก็หนวดเนี่ยจริงๆใกล้เคียงเจ๊ทำผมให้ก่อนเลยหนวดจริงๆใกล้เคียงกับทรงโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เพียงแต่ว่าหนวดเข้าปากเพียงแต่ว่าตรงนี้จะไม่มีแล้วก็จะสั้นกว่าถ้าต้องเอาข้างตั้งแต่ตรงนี้ออกไปกิจกรรมยามอยู่บ้านนะคะโกนขนเอ้ยโกนหนวดให้กันละกันไม่มีหนวดเลยเดี๋ยวช่วงคอนะคะจะขี้โกงให้พี่โลโกนเพราะกลัวมันบาดเนื้อมันย่นนะให้มันบางแล้วสั้นเหลือแค่ถึงแค่นี้พอถึงแค่มุมปากไม่ยาวลงมาได้จัดให้เฮ้ยใกล้เคียงแล้วเฮ้พี่แหลมใกล้แล้วเป็นพี่แหลมแล้วเดี๋ยวต้องโกนตรงนี้นิดนึงยาวไหมยาวมากไม่เคยยาวขนาดนี้มาก่อนหูยมันยาวดูดิใช่พี่ยาวมากหอมไหมเนี่ยยาวมากเลยอ่ะ คือถ้าไว้ไปเรื่อยๆคงยาวเหมือนพวกแบบดัวบอยพีเจโอ๊ตปาโมดอะไรอย่างเงี้ยนะเออใช่ไม่ไฝแบบนี้บ้างอ่ะเฮ้ยพี่อันนี้หล่อเฮ้ยเฮ้ยดูดีแต่ผมต้องยาวด้วยนะพี่โตซิลิคูเออได้อีกตรงนึงเลยนี่เสร็จแล้วนะฮะทรงพี่แหลมนะครับทรงหนวดนะพอใส่ปุ๊บนั่นเองไงยินดีที่ไม่รู้จักได้อยู่นะแต่ผมเป๋ๆนิดนึงสรุปเหมือนพี่แหลมที่สุดหัวพี่เขาแบบแหลมขึ้นไงหนวดยูนบานอ่ะต้องบีบเข้าไปคล้ายไหมได้หนวดถือว่าโอเคนะก็ถือว่าใกล้เคียงนะทรงนี้ทำไม่ยากมากนะใช่เราจะให้ดูใกล้ๆนะคะเอาละครับตอนนี้มาถึงหนวดอันสุดท้ายที่เป็นโจทย์ให้ชาชาได้โกนนะครับทรงหนวดนี้ถือว่าเป็นทรงหนวดในตำนานที่ทุกคนต้องรู้จักเพราะว่าคือนึกถึงหนวดต้องนึกถึงคนนี้คนแรกนะครับนั่นคือชาลีแชปปินนั่นเองใช่เออซึ่งหนวดของชาลีแชปปินมันก็แบบเป็นทรงที่พิเศษนะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครไวเท่าไหร่ใช่มีแค่นี้นะคะคือต้องออกหมดเลยแล้วเหลือไว้แค่ตรงใต้จมูกนี่นิดนึงเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะออกมาแล้วเป็นไงแล้วมันจะแบบเป็นแหลมๆขึ้นไปด้วยนะอะไรหนามากหนวดไม่ออกเลยอ่ะนี่ครับหนวดยาวมากเยอะมาก oh, no. ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับทรงของชาลีชัปปินเดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดนึงนี่ทรงหนวดสุดท้ายชาลีหนวดชาลีชัปปินคือจริงชาลีชัปปี้เนี่ยต้องมีหมวกด้วยนะฮะเอาหมวกนี้ไปแทนเอ้ยได้อยู่นี่เหมือนโจนะได้อยู่เหมือนชาลีชัปปี้ไปแบบพักร้อนอย่างงี้ไงไม่ต้องใส่หมวกแบบนั้นได้ไหมได้เหมือนคนส่งแบบเอกสารเลยอะไว้อันนี้ไปทำงานเลยนะก็ได้ครบทุกทรงแล้วคือถือว่าชาชาก็คือมีฝีมือในการโกนหนวดใช้ได้แต่ก็ยังไม่บาด
อืมแต่ก็ยังต้องช่วยอยู่บ้างเพราะว่าถ้าแบบให้โกนในแบบแถวคอแถวอะไรนี้กลัวเผลอแคนแล้วก็เป็นงานสนุกไหมการโกนหนวดผู้ชายสนุกแต่มันแข็งมากเลยมันไม่เหมือนแบบขนแขนหรือขนขาอะไรแบบนี้เลยอ่ะให้คนโหวตว่าแบบชอบลุคไหนมากที่สุดหรือว่าชอบทรงไหนนะครับชอบทรงหนวดแบบไหนนะครับเออพี่ต้องทำเป็นลุคสุดท้ายด้วยโกนเร็วเออเหลือลุคสุดท้ายก็คือโกนหนวดแบบเกลี้ยงเก่าเกลี้ยงเก่าไม่เอาไม่อยากให้กลับมาหน้าใสชอบมีหนวดเน่เบลวายเลยอ่ะตอนนี้นะฮะกลับมาแบบไม่มีหนวดแล้วหลังจากที่ไม่ได้โกนหนวดมาเดือนกว่าๆนะครับนี่ก็คือสภาพที่เพิ่งโกนหนวดเสร็จใหม่ๆไม่ชินเลยใครเนี่ยคือหน้าใสมากอ่ะดูแบบดูเด็กลงนะแต่ว่ามีหนวดมันก็ดูโหดนะฉันชอบแบบโหดๆอ่ะโหดแล้วมีดมาเอาปืนมาโหดให้ไม่ใช่โหดแบบนั้นโหดแบบเทพเซอร์อย่างเงี้ยดูดิเนียนเกลี้ยงเกาหน้าเด็กเลยแบ๊วเลยอ่ะคือเหมือนก่อนโกนเหมือนอายุประมาณ40โกนเสร็จเหมือนอายุ15นะเออจริงไม่ถึง15 18ก็ได้เฮ้ยแต่เดี๋ยว18อีกครั้งเอาขึ้นคู่ให้ดูแบบต่างกันมากเลยอ่ะคือดูเลยอ่ะเออดูเด็กมากเลยอ่ะสวัสดีครับเด็กชายแล้วอ่ะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วสำหรับพอแล้วเสียงหายเรียบร้อยนะหมดแล้วคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปโกนหนวดเล่นๆที่บ้านนะครับผมก็ถ้าชอบหนวดทรงไหนนะครับหรือไม่ชอบแบบไหนก็บอกกันมาได้นะครับคิดว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าจะให้แบบเลโอไว้หนวดเลยเนี่ยน่าจะเป็นหนวดทรงไหนมากที่สุดอย่างเงี้ยทรงพี่แหลมก็โอเคนะเออหรือว่าจะเป็นทรงอื่นก็ได้ของใครที่เราไม่ได้ทำในวันนี้อยากให้ไว้หนวดแบบคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เม้นมาบอกกันมาได้นะจ๊ะโอเคให้ลืมกด subscribe นะคะอยากดูอะไรก็มินป๊อใช่แล้วนะคลิปหน้าอยากให้เราไปไหนหรือว่าทำอะไรยังไงบอกด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย